สวัสดีน้องเอมิซิวาวีโซคัมพิจิตหรือว่าโจโจ้อายุ26ปีพื้นฐานเป็นคนหลวงพะบางปัจจุบันแม่นพักอยู่ที่บ้านนนข้อเมืองไซเสถานนครหลวงหินจันทร์นั่นเองสำหรับในมือทีออดิชั่นถามว่าโจไซเป็นเพลงใส่ใจได้แต่มองสำหรับเป็นศิลปินก็คือ J2 และซึ่งแต่งโดยทีเจมยูโนนั่นเองหู้ซึ่งแม่นถือว่าตื่นเต้นและกะท้าทายเพราะว่าเป็นครั้งที่2ของชีวิตที่ขึ้นเวทีในการแข่งขันห้องเพลงสำหรับการห้องเพลงก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของโจโจ้นอกจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นอกจากการเป็นไอดอลแบบนี้แล้วโจโจ้ก็เป็นหนึ่งความฝันก็คือการห้องเพลงนั่นเองและในฮอบซิงสนาเลิศพร้อมพองซีสนาเลิศโจโจ้เลือกเป็นเพลงเจ็บบ่จำของเอ้ยตุลีบิดารักนั่นเองและเป็นอย่างที่จึงเลือกเพลงนี้มาสำหรับเป็นเพลงหนึ่งที่เอิ้นมามีอดีตฝังใจให้กับโจโจ้พอตอนอายุ7ปีมันโจโจ้ได้ใช้เพลงนี้ในการแข่งขันห้องเพลงของข้างทะเบียนของชีวิตและตกครอบเฮ็ดให้โจโจ้ได้เอิ้นมาหยุดการจับไม้ในการเป็นนักห้องหรือว่าการห้องเพลงมาเกือบ10กว่าปีและเทือนี้ถือว่าโจไซเพลงนี้ในการแก้ไขอดีตและการเอิ้นว่าความที่มันผิดพลาดในอดีตนะเพื่อว่าจะประสบผลสำเร็จในครั้งนี้หวังว่าจะโจจะเฮ็ดให้มันดีที่สุดละกันและเพลงที่โจมาฟังหรือว่ามักฟังหลายสุดก็เป็นเพลงคล้ายๆแบบโรแมนติกเศร้าๆซึ้งๆแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือแมนเพลงแบบน่าฮักอารมณ์ดีและสำหรับในนี้ใส่ใจข้ออุปสรรคนี้ใส่ในโจเป็นคนที่มักมวนอารมณ์ดีเข้ากับคนง่ายจังซี่แหละนอกจากความสามารถในการร้องเพลงก็มีฟ้อนมีเต้นและก็การแสดงก็เฮ็ดได้และก็อีกหนึ่งคือพิธีกรโจโจเฮ็ดอยู่และก็เต้นกับแมนเต้นอยู่ทุกมื้อเลยทุกคนอาจจะได้เห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียคือ TikToker นั่นเองทุกคนและก็เอิ้นว่าคำคติประจำใจของโจโจ้ก็คือดีซัวยูทีทำตัวสูงตามยูทีตัวทำและอยากจะฝากให้ทุกคนในละกันสุดท้ายนี้ก็คือเป็นกำลังให้ใจโจโจ้ในละกันนอกจากสายงานของครูโจโจ้แล้วและในอนาคตอาจจะได้เป็นหนึ่งศิลปินในวงการทางด้านการห้องเพลงฝากในละกันเด้อฝากเป็นกำลังใจให้โจโจ้แน่